ตามท่านสสสัญชัยวงศ์สุนทรมาอีกจุดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับมาดูโครงการดีๆของรัฐบาลครับกับงบ SML นั่นแหละครับสมัยท่านนายกทักษิณครับอ๋อเหรอครับทำมาทำลานตากครับเพื่อเอาไว้ให้ประชาชนในหมู่บ้านครับตรงนี้เรียกบ้านมากมะขามครับหมู่ที่4ตำบลเจริญผลครับผมเป็นหมู่บ้านใหญ่ก็ได้งบ SML ขนาดใหญ่มาได้มา 300,000 ครับพี่น้องประชาชนก็ทำประชาคมมันเองต้องการลานตากครับเพื่อเอาไว้ตากข้าวเปลือกครับให้ความชื้นมันน้อยลงใช่ไปขายราคาจะได้สูงขึ้นก็พี่น้องก็วิถีชีวิตก็เป็นชาวนานี่แหละครับใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ทำนาเก็บเกี่ยวกันนะฮะก็มีลานตากข้าวครับส่วนใหญ่จะทำเยอะครับครับผมเพิ่มพวกนี้ทำหลายสิบหมู่บ้านมาลานตากเพราะมันเป็นประโยชน์ของชาวบ้านที่เขามาใช้ร่วมกันครับผมไม่มีค่าตากก็ทำเป็นลานกีฬาได้โอ้โหอเนกประสงค์นะท่านสสครับเล่นกีฬาเด็กๆเยาวชนมาเล่นกีฬาได้เป็นลานตากข้าวได้ด้วยนี่น่าสนใจงบ SML นะครับแล้วไปคุยกับท่านผู้นำครับไปคุยกับว่าที่นายกคนใหม่ว่าที่นายกอบต.คนใหม่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับนะฮะนี่แดงเสื้อแดงนี่เสื้อแดงเลยฮะนี่ฮะท่านว่าที่นายกอบต.เจริญผลนะฮะครับครับผมก็ท่านอยู่ด้วยนะจุดนี้นะงบ SML ทราบว่าสมัยท่านทักษิณเลยนะครับเห็นว่าพูดคุยกันประชาคมกันพี่น้องในชุมชนเห็นว่าจำเป็นจะต้องใช้ลานตากข้าวเหรอฮะครับผมปัจจุบันนี้ไอ้ดินฟ้าอากาศมันไม่อำนวยเนื่องเพราะว่าถ้ามีลานตากข้าวเนี่ยครับชาวบ้านจะได้ตากเพื่อมีความชื้นลดน้อยลงเพื่อจะได้ราคาดีกว่าอ๋อครับผมใช้กันทั้งหมู่บ้านเลยนะฮะครับผมท่านรองนายกฮะครับผมครับครับผมนี่ฮะก็ใช้กันที่นี่เลยนะครับก็ตากข้าวเสร็จนะฮะแล้วก็ยังใช้เป็นลานกีฬาได้ด้วยเหรอฮะครับผมลานกีฬาต้านยาเสพติดครับครับนี่ใช้งบตอนนั้นเท่าไหร่นะฮะเนี่ยในการทำประมาณ 300,000 บาทครับสมัยนายกทักษิณนะครับผมเป็นประโยชน์จริงๆนะเราสอฮะเราจะเห็นว่าเนี่ยฮะงบ SML นะครับพี่น้องทั่วประเทศก็นำงบมาใช้กันนโยบายดีๆครับของรัฐบาลตั้งแต่ไทยรักไทยมาถึงปัจจุบันครับเพื่อไทยเพื่อไทยนะท่านนายกยิ่งลักษณ์ตอนนี้กดปุ่มงบ SML ไปสู่พี่น้องทั่วประเทศแล้วเราจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นด้วยนะ 300,000 400,000 500,000 300,000 400,000 500,000 นะฮะก็เป็นประโยชน์มากนะครับพี่น้องในแต่ละชุมชนก็คุยกันว่าความจำเป็นในชุมชนเนี่ยคืออะไรเขาจะไล่เรียง1 2 3มาใช่ครับบางหมู่บ้านก็ทำลานตากบางหมู่บ้านก็ทำขยายเขตประปาขยายเขตไฟฟ้าได้ที่มาที่ไปครับผมเพราะว่าพี่น้องที่นี่ก็เป็นชาวนาหมดนะฮะครับผมท่านรองครับครับผมประมาณ 90% ครับเลยครับแล้วทำกันได้กี่รอบแล้วเนี่ยปีนึงปีประมาณ2รอบครับครับผมยังข้าวที่ข้าวเปลือกที่เราเห็นนี่เป็นข้าวอะไรครับเนี่ยเขาเรียกเป็นข้าวปลูกครับนี่จะไปเพื่อไปเพาะพันธุ์ต่อไปครับอ๋อเป็นพันธุ์ข้าวคุณภาพดีดีครับปลูกครับนะฮะในรอบต่อไปครับผมใช่ไหมครับครับนะฮะหรือว่าตากข้าวที่เรียกว่าเก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยนะฮะให้แห้งครับผมไปขายก็ได้ราคาครับผมครับครับแล้วที่สำคัญทราบว่านโยบายเรื่องจำนำข้าวถูกใจพี่น้องมากเหรอครับถูกใจมากครับครับครับผมเขาก็ได้จากได้สสตชัยครับครับเทการสนับสนุนครับผมนี่ฮะก่อนนโยบายถูกใจพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จำนำข้าวนะพี่น้องก็ได้ราคามากขึ้นทราบว่าท่านสสสัญชัยวงศ์สุนทรเราเนี่ยเป็นสสขวัญใจพี่น้องขวัญใจพี่น้องมาเยี่ยมมาดูแลพี่น้องตลอดเลยครับท่านรองนายกครับครับครับผมครับครับก็ได้จากท่านนายกหนึ่งถ้าราคาข้าวได้รับจำนำดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรก็จะได้ปลดหนี้สินได้เยอะครับครับเพราะเราเข้าราคาหมื่นตอนนี้ทราบว่าประมาณ13,000ครับครับอยู่ได้ไหมฮะได้ครับได้ครับครับถ้าพี่น้องคิดว่าถ้าอย่างนี้สัก 2-3 ปีเนี่ยพี่น้องอาจจะหลุดนี่จากไอ้ทางทกศกสมั่งแล้วก็ไอ้นอกระบบมั่งครับจะได้ปลดนี่ปลดสินนะครับกับนโยบายดีๆของรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์นี่แหละจะช่วยพี่น้องนี่ถือว่าเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายใช่ครับครับผมนี่ฮะช่วยลดรายจ่ายพี่น้องนะเพิ่มรายได้ด้วยปลูกถ้าไปซื้อนอกก็ประมาณ 20,000 กว่าครับถ้าพอ 20,000 กว่าครับประมาณ 23,000 22,000 ครับประมาณเมื่อเรามีพันธุ์ข้าวดีๆอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อหาประหยัดเงินไป 20,000 ลดรายจ่ายแต่ที่ท่านสสสัญชัยพูดนี่แหละครับผมครับครับนะเป็นงบจากโครงการ SML ครับโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนครับงบเพื่อพี่น้องที่นี่ท่านนะครับต้องบอกว่าเป็นอีก1หมู่บ้านต้นแบบที่น่าสนใจครับใช้งบโครงการ SML ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยน่าสนใจมากครับก็ขอบคุณท่านรองนายกนะครับขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวตามภารกิจของท่านสสสัญชัยไปในจุดต่อไปพี่น้องครับเดี๋ยวตามไปครับผ
มลงพื้นที่มาชิมอาหารอร่อยครับอยู่ในพื้นที่เขตเลือกตั้งของท่านส.ส.สรรชัยวงสุนทรครับคุณผู้ชมครับก็อยู่ที่หมู่1นะครับตำบลท่างิ้วใช่ไหมอาจารย์ใช่นะเห็นบอกที่นี่มีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยนะร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยห่อไข่ผัดไทยห่อไข่นี่ฮะหลายคนก็ฝากของไว้ที่นี่แหละใช่ครับนะครับของร้านเกม้วยเจม้วยเกม้วยนะฮะเจม้วยเจ้าเก่าโอ้เจ้าเก่าเลยนะเนี่ยเจม้วยอยู่นี่นะสวัสดีครับเจม้วยครับแต่กำลังผัดก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยนะฮะเมนูที่นี่อร่อยอร่อยอาจารย์เห็นบอกมาทานบ่อยเลยใช่ฮะมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยนะแต่ผัดไทยห่อไข่นี่มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงเลยเมนูนี้เด็ดขายดีเป็นแค่การผู้ใหญ่อะไรนี่ผมพามาทานที่นี่ประจำเลยครับโอ้ไม่ว่าจะท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่านี่มาครับมาแล้วก็ติดใจกันนะติดใจฮะแม่ราคายอมยาวมากเลยครับฝีมือไม่เบาเป็นร้านเก่าแก่ทำมานานนี่คุณผู้ชมครับถ้ามาที่บรรพตพิสัยนะมาที่เขตเลือกตั้งของท่านส.ส.สรรชัยวงสุนทรแล้วนี่แหละแวะมากินก๋วยเตี๋ยวนี่แหละที่นี่ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังจริงๆไม่ผิดหวังนะราคาก็มีราคาทงฟ้าอาจารย์ใช่ครับนะฮะโอ้นี่ฮะเจเขากำลังทำอยู่เลยใช่ครับนะฮะก็เมนูหลากหลายอย่างที่บอกนะก๋วยเตี๋ยวก็มีทั่วไปฮะแต่ว่าถ้าผัดไทยห่อไข่ต้องที่นี่ผัดไทยห่อไข่ต้องที่นี่นะครับเมนูก่อ20กว่าบาท30บาทเท่านั้นเองครับนะฮะน่ากินมากเลยนะครับเดี๋ยวไปชิมซะหน่อยอาจารย์นะเด็ดยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมตามมาครับครับคุณผู้ชมครับผัดไทยห่อไข่ใช่มั้ยครับอาจารย์ใช่ครับนี่ฮะเมนูเด็ดของที่นี่เลยใช่ฮะนะฮะเขาบอกอะไรนะชิมก่อนชิมก่อนเติมชิมก่อนเติมนะเพราะว่าเห็นบอกว่ารสชาติที่นี่เข้มข้นอยู่แล้วเหรอฮะใช่ครับโอ้เดี๋ยวชิมก่อนเลยคุณผู้ชมครับนี่อร่อยเลยนะฮะรสแหมสุดยอดสุดยอดนะฮะอร่อยทีเดียวเยี่ยมแล้วยังมีเหมือดนะมีส่วนงอกดีดเครื่องเคียงมีใบกุ้ยช่ายครับมีหัวปีหัวปีด้วยนะมีมะนาวนะฮะนี่ฮะแล้วแต่เป็นเครื่องเคียงครับนะครับไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วอาจารย์นะฮะเด็ดจริงๆพี่มนพเป็นไงเยี่ยมเลยนะฮะนี่ฮะมาไกลถึงบรรพตพิสัยครับคุณผู้ชมครับไม่ผิดหวังเลยฮะนี่ฮะของดีของอร่อยราคาก็ไม่ได้แพงราคาถูกราคาถูกนะครับนี่พลาดไม่ได้เลยมื้อเช้าก็ได้มื้อกลางวันก็ได้จ้ะนะฮะผัดไทยนี่คนไทยชอบอยู่แล้วนะครับนะรสชาติถูกปากสุดยอดร้านก๋วยเตี๋ยวประจำหมู่บ้านเราอร่อยเหลือเกินนะเจม่วยนะครับเป็นยังไงฮะร้านเราเห็นบอกเปิดมานานแล้วอ๋อมานานแล้ว แล้วลูกค้าเป็นใครบ้างอ่ะอ๋อก็มีชาวบ้านพวกทำไร่ทำนาแล้วก็พวกอำเภออะไรเงี้ยพวกทำงานพวกข้าราชการครับอาจงอาจารย์นะฮะมาทานกันใช่ไหมฮะอาจารย์มากันเยอะเลยมีทุกอาชีพมีทุกอาชีพอ่ะมีทุกอาชีพเลยของพ่อค้าในตลาดก็ครับใครๆก็ฝากทองไว้ที่นี่นะเป็นยังไงก๋วยเตี๋ยวเราเมนูไหนเด็ดสุดอร่อยสุดเจ๊ม่วยก็มีก๋วยเตี๋ยวผัดกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรเลยครับนะโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวผัดก๋วยเตี๋ยวห่อไข่สุดยอดเลยใช่มั้ยเมนูเด็ดใช่มั้ยอาจารย์ที่ทุกโต๊ะมาแล้วต้องสั่งใช่มั้ยครับเด็ดมากเลยแล้วก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวเหรอครับจ้ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูย่างต้มเลยครับหมูเป็นหมูย่างนะไม่ใช่หมูทอดอ๋อหมูย่างเลยนะหมูย่างเป็นสูตรเฉพาะของเราจ้ะน่ะรสเด็ดที่เด็ดของเราอยู่ตรงไหนฮะทำไมถึงลูกค้าถึงติดอกติดใจเยอะมั่วฮะวัตถุดิบเหรอก็เติมก็ปรุงแล้วไม่ต้องเติมนี่ฮะเสน่ห์ของที่นี่ก็คือชิมก่อนนะใช่ไหมก่อนปรุงใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ชิมก่อนปรุงก็เรียกว่าแทบไม่ต้องปรุงก็กินได้เลยนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนนะฮะ
เนี่ยฮะอร่อยเด็ดมากราคาจานละเท่าไหร่เนี่ยเจ๊ม่วนอ๋อก๋วยเตี๋ยว20บาท20บาทก๋วยเตี๋ยวทั่วไปถูกมากใครบอกข้าวของแพงไม่มีหรอกครับใช่ใช่ราคาโอ้20บาทนี่ถูกมากนะอาจารย์ครับครับนะฮะนี่ฮะก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวประจำหมู่บ้านอยู่ในเขตพื้นที่ของท่านสสสันชัยแล้วนี่แหละท่านสสสันชัยก็ทราบว่ามาทานบ่อยเหมือนกันนะฮะมาจ้ะ มาเยี่ยมพี่น้องมาลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านก็แวะมาทานก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะเจ๊ม่วยนะอร่อยเด็ดเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าผ่านมานครสวรรค์ผ่านมาบรรพตพิสัยนะอาจารย์นะนะครับมาที่หมู่ที่1ตำบลท่างิ้วท่างิ้วนะฮะก็แวะมาทานก๋วยเตี๋ยวเรียกว่าบ้านตัวเก่าเลยครับมาที่ร้านเจ๊ม่วยนี่เลยฮะอร่อยเด็ดสุดยอดทีเดียวครับขอบคุณนะครับผมลงพื้นที่มาอีกจุดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับจุดนี้ก็อยู่ที่วัดส้มเสี้ยวครับที่ตำบลท่างิ้วนะครับอำเภอบรรพตพิสัยครับอยู่ในเขตพื้นที่ของท่านสสสันชัยวงศ์สุนทรครับก็มาดูงบ SML ครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องครับก็อยู่กับท่านอาจารย์วินิจฉัยครับเป็นทีมงานของท่านสสสันชัยแล้วก็พี่น้องในชุมชนนะครับสวัสดีทุกท่านครับอาจารย์นะเรามาจุดนี้เนี่ยเห็นบอกว่าศาลาที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นศาลาที่ได้มาจากงบ SML เหรอครับใช่ครับสมัยท่านนายกทักษิณเป็นรัฐบาลปีนั้นปีไหนอาจารย์2548 2548คุณผู้ชมครับครับงบได้มาเท่าไหร่ครับตอนนั้นตอนนั้นได้ 350,000 บาทซึ่งเป็นเงินในเขตชุมชนเทศบาลนะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นชุมชนปกติครับก็จะได้ประมาณตก 400,000 ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยมันตัดนอกเขตเทศบาลไปส่วนหนึ่งครับก็เลยได้ขนาดกลางครับเมื่อได้งบประมาณมาแล้วเนี่ยก็เห็นว่าศาลาธรรมสังเวชของวัดส้มเสี้ยวเนี่ยมันไม่พอโอ้เนื่องจากมีศพคือ2ศพบ้าง3ศพบ้างก็เลยคิดว่าน่าจะทําศาลาอีกสักหลังนึงครับนะเราก็ได้เงินงบประมาณตรงส่วนเนี้ยครับจากงบ SML เนี่ยSML 350,000 บาทครับพูดคุยกันเหรออาจารย์ประชาคมกันใช่ต้องทำประชาคมมันใหญ่ประชาคมแล้วเห็นว่าครับวัดส้มเสี้ยวนั้นเป็นวัดประจำอำเภอใช่เป็นวัดของเจ้าคณะอำเภอวัดใหญ่ทีเดียวมีประชากรมากพอมีศพก็อาจจะ2ศพ3ศพไม่พอใช้ก็เลยคิดทำศาลาหลังใหม่ขึ้นเป็นศาลาทรงไทยแหมรูปทรงรูปแบบสวยทีเดียวนะอาจารย์เนี่ยทำเสร็จสิ้นแล้วปัจจุบันเนี่ยราคาทั้งสิ้นเนี่ยตก3ล้านกว่าบาทเลยครับแต่เนื่องจากพื้นฐานเนี่ยมาจาก 350,000 บาทครับในช่วงเริ่มต้นตอนนั้นในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็มีได้หลังคาครับกับเสาทรงไทยสวยมากเลยครับครับแล้วก็มาต่อเติมด้วยงบของทางวัดครับแต่ว่านั่นเป็นพื้นฐานว่ามันได้มาจาก SML ครับเพราะว่าวัดเราก็อยากจะอนุรักษ์สิ่งที่มันเป็นของเก่าของแก่ของบ้านเราครับไม่ว่าจะเป็นฝาเฟี้ยมไม่ว่าจะเป็นหน้าบันโบสถ์ครับหน้าบันศาลาเก่าครับก็เอามาติดเป็นป้าครับซึ่งปัจจุบันนี้สามารถรักษาได้เป็น100ปีเลยครับแหมทราบว่าประโยชน์ใช้สอยนี่เรียกว่าประโยชน์คุ้มค่าเหลือเกินจากงบประมาณ SML ใช่ไหมครับนะประโยชน์คุ้มค่ามากเลยนะฮะก็ได้ใช้กันนะเป็นศาลาอเนกประสงค์คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเข้าไปชมทางด้านในหน่อยอาจารย์นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตามไปดูฮะเข้ามาทางด้านในคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าการออกแบบศาลาเนี่ยสวยมากเลยอาจารย์นะครับโอ้โหเนี่ยฮะใครออกแบบฮะเนี่ยออกแบบแล้วช่วยกันไม่ค่อยมีคนอยากอยู่ครับด้านหลังคืออะไรอาจารย์วิธีออกแบบเนี่ยนะครับเนื่องจากวัดเราเป็นวัดเก่าแก่นะครับก็สร้างจากปลายรัชกาลที่4บ้านส้มเสี้ยวเนี่ยก็คือสามารถสร้างโบสถ์ในปี2466เนี่ยน่าจะประมาณสักรัชกาลที่6ครับนะครับนานมากนานมากครับจริงๆแล้วจากประวัติจริงๆแล้วเนี่ยคาดว่าที่เนี่ยต้องสร้างปลายรัชกาลที่5เนื่องจากในปี2449เนี่ยประมาณวันที่17สิงหาคมเนี่ยครับพระพุทธเจ้าหลวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เสด็จพระดำเนินทางน้ำครับได้ปลอมพระองค์มาในการเสด็จประพาสต้นครับแล้วมีเขียนบันทึกไว้ว่าวัดส้มเสี้ยวเนี่ย
ป็นวัดใหญ่นะแต่ว่าช่อฟ้าเนี่ยโสดไม่งามคำว่าโสดไม่งามหมายว่าหางของช่อฟ้าเนี่ยมันยาวเกินไปเขาก็เลยถ่ายรูปเขาไว้รัชกาลที่5ไม่จะเสด็จขึ้นที่วัดตุ่มเซี่ยวแต่ไปเสด็จขึ้นที่วัดทางยุที่เราไปมาใช่ฮะนั่นแหละครับแต่ว่าบ้านของบ้านส้มเซี่ยวเนี่ยแสดงว่าเจริญรุ่งเรืองมากในช่วงนั้นสามารถสร้างโบสถ์ได้สร้างโบสถ์ได้ด้วยเพราะบารมีของหลวงพ่อน้อยซึ่งมีชื่อในพระราชกิจจาเนี่ยภูมิรุทธธรรมธร อดีตเจ้าคณะแขวงบรรพตวิสัยครับลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์จะหาเยอะเลยจากมีการทำบุญครับเป็นที่ระลึกถึงเช่นวันลอยกระทงครับทำบุญถึงหลวงพ่อน้อยวันครบรอบในช่วงเทศกาลต่างๆใช่ไหมครับใช่ฮะก็จะมีการมาแก้บนมากมายเลยครับลิเกนี่ไม่ต้องหาครับเพราะนั้นอย่างเนี้ยจะเป็นที่ระลึกอยู่กับเราไปเป็นร้อยๆปีใช่อย่างนี้หน้าบันของกุฏิครับนางตุ้ยพินศรีอุทิศเนี่ยครับเห็นไหมสมัยนางตุ้ยสร้างเนี่ยสันนิษฐานว่าครับต้องสร้างในสมัยรัชกาลจอมพลป.วิบูลย์สงครามครับเนื่องจากภาษาคำว่าอุทิศสอเสือสะกดเนี่ยครับเพราะเราสอสลาใช่ปัจจุบันก็สอสลาใช่เพราะนั้นตอนรัชกาลตอนสมัยจอมพลป.วิบูลย์สงครามเนี่ยเขาจะลดอักษรไทยจาก44ตัวเนี่ยเต็มตัวสะกดตัวตรงๆแต่ความหมายของมันผิดเพี้ยนไปใช่ไหมก็เลยต้องแก้กลับมาเหมือนเดิมนะครับนี่คือตัวอย่างเข้ามาดูภายในศาลาคุณผู้ชมครับเราก็จะเห็นนี่แหละครับการออกแบบก็สวยงามมากนะครับเนี่ยฮะก็เก่าแก่มากที่นี่ครับงบจากโครงการ SML ครับเมื่อปี2548ครับก็ยังเป็นศาลาที่เรียกว่าใช้งานกันได้อย่างดีมากตอนนี้ท่านนายกยิ่งลักษณ์กดปุ่มเงิน SML ไปทั่วประเทศงบ SML ดีกับพี่น้องในชุมชนยังไงบ้างอาจารย์อ้าว1ครับประชาชนในเขตชุมชนนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นครับ2สิ่งที่สร้างขึ้นมานั้นได้เกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนได้มีสิทธิ์ใช้นะครับแล้วอันที่3เป็นที่รวมของกิจกรรมต่างๆครับความสามัคคีกลับมานะครับนั่นเป็นประโยชน์เลยผลที่เกิดประโยชน์ผู้ใหญ่เป็นยังไงงบ SML ดีสำหรับชุมชนต่างๆไหมครับดีค่ะดีค่ะเพราะได้ผลประโยชน์ร่วมกันเกิดความสามัคคีแล้วก็การใช้การอะไรนี่ทำให้คนมีจิตใจที่รวมกันเป็นหนึ่งค่ะครับผมนี่ฮะแล้วก็ได้สร้างอะไรที่เป็นประโยชน์กับชุมชนกับพี่น้องในหมู่บ้านครับจากการพูดคุยประชาคมกันคุณป้าเป็นไงงบ SML ของรัฐบาลดีไหมครับดีค่ะครับดีมากเลยฮะดีมากนะฮะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับชุมชนกับชุมชนนะครับเหมือนกับที่นี่แหละที่หมู่บ้านของเรานี่แหละเป็นไงผู้ช่วยงบ SML ดีไหมครับก็ดีค่ะดีค่ะชาวบ้านของเราจะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดเลยนะคะจากเงินที่ได้มานะคะครับได้ใช้ทุกๆคนทุกๆหลังคาเรือนค่ะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับจะเห็นว่างบ SML ครับงบของพี่น้องประชาชนครับลงพื้นที่ครับเพื่อให้น้องนะพี่น้องนะครับในชุมชนในหมู่บ้านต่างๆนำงบ SML มาทำประโยชน์นะครับให้กับชุมชนให้กับหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศครับต้องบอกว่าโอ้โหเป็นงบที่ดีมากนะครับที่พี่น้องทั่วประเทศปรบมือให้กับงบโครงการ SML ครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านนะครับ